บ้านมีบ่อปลาแต่ขี้ปลาลอยฟองตะกอนเต็มบ่อเครื่องกรองน้ำไม่พอแบบนี้ต้องหาเครื่องดูดขี้ปลามาใช้ซะแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่าผมทำคอนโดปลานะครับทำบ่อปลามีบ่อปลาอยู่ข้างบ้านแบบนี้นะจริงๆถ้าเพื่อนๆทำระบบกรองน้ำให้ดีนะครับก็จะไม่มีตะกอนไม่มีขี้ปลาแล้วน้ำก็จะใสตลอดเวลาครับเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่าที่บ่อปลาเนี่ยมีเครื่องกรองน้ำแล้วเครื่องกรองน้ำตัวนี้สามารถกรองน้ำได้ปริมาณเพียงพอกับบ่อปลาของผมแต่มันมีปัญหาอยู่อย่างนึงครับก็คือระบบหมุนเวียนน้ำไม่เพียงพอเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เป็นปั๊มดูดใช่ไหมแล้วเราก็จะดูดตะกอนเข้ามานะครับตะกอนก็จะวนเข้าไปในถังนะครับถังก็จะกรองนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำออกมาตรงนี้ซึ่งในบ่อแบบนี้นะครับการกรองน้ำจะเป็นระบบน้ำวนนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นดอกไม้อันนี้นะครับเห็นไหมเขาก็จะลอยตามน้ำไปเรื่อยๆนะน้ำไม่ได้นิ่งนะครับแล้วก็จะวนไปนะครับโดยพอวนไปเสร็จนะครับเขาก็จะไปเจอเครื่องกรองน้ำอีกตัวเป็นตัวเล็กอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมก็จะดูดตะกอนนะครับตะกอนก็เหมือนกันนะเขาก็จะวนไปแบบนี้ซึ่งพอวนไปสุดฝั่งนู้นนะครับเครื่องกรองน้ำตัวนู้นน่ะเขาก็จะดันน้ำนะครับแล้วก็วนกลับมานะอาจจะช้าสักหน่อยนึงวนกลับมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาเข้าเครื่องกรองเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะว่าน้ำเนี่ยมันสามารถวนรอบบ่อได้แล้วนะครับแล้วตะกอนไปอยู่ตรงไหนเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าข้างบ่อเนี่ยไม่มีตะกอนเลยนะครับแล้วตะกอนเนี่ยอยู่ไหนก็คืออยู่ตรงกลางบ่อครับซึ่งจริงๆแล้วนะที่ผมเห็นนะปกติแล้วระบบบ่อปลาแบบนี้นะครับเขาก็จะมีสกิมเมอร์อยู่ตรงกลางอีกตัวนึงนะเป็นตัวดูดน้ำตรงกลางไปบำบัดนะซึ่งต้องบอกว่าบ่ออันนี้ผมไม่ได้ทำสะดือกลางบ่อและผมไม่ได้ติดตั้งสกิมเมอร์นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นกระถางต้นไม้ข้างบ้านเก่านะผมดัดแปลงเป็นบ่อปลาเฉยๆครับจะมาเจาะทำสกิมเมอร์มันก็เป็นเรื่องใหญ่วุ่นวายมากๆทีนี้ผมก็คิดว่าจะทำยังไงผมคิดมันน่าจะมีเครื่องดูดฝุ่นดูดขี้ปลานะผมก็เลยซื้อมาใช้ครับและหลังจากใช้มาสักพักนะเห็นว่ามันใช้ได้จริงใช้ได้ดีแล้วก็ดูดได้จริงนะครับก็เลยจะมารีวิวให้ดูกับชุดดูดขี้ปลา DIY จากฟิชเชอร์ตัวนี้ครับทุกคนหน้าตาแบบนี้เลยหาซื้อออนไลน์ได้นะครับราคาหลักร้อยนะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอถ้าบ้านมีขี้ปลาบอกเลยหาซื้อมาใช้ดูนะครับแก้ปัญหาได้จริงๆก่อนจะไปรีวิวอันที่หยิบขึ้นมาให้ดูเมื่อกี้นะครับอยากให้ดูตัวนี้ก่อนอันนี้คือเครื่องดูดขี้ปลาอันแรกที่ผมซื้อมาใช้ครับของอะไรอะโซโบนะครับอันนี้ของโซโบนะเพื่อนๆที่เลี้ยงปลาสวยงามนะน่าจะรู้จักยี่ห้อนี้ดีคือจะบอกว่าตัวปั๊มเขาอะใช้ได้นะคุณภาพดีเลยนะครับแต่จะให้ดูก่อนเผื่อคนที่แบบคิดแล้วเอ้าตัวนี้ก็ถูกกว่าไปซื้อตัวนี้มาดีกว่าคือลองมาแล้วนะครับมันมีปัญหาอยู่นะคือชุดเนี้ยมันต่อมาก็คือตัวท่อนะครับด้านหน้าเป็นปั๊มเนี่ยแหละที่เราดูดน้ำปลาธรรมดานะข้างหน้าเขาจะเป็นหัวดูดขี้ปลามาให้แล้วด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นท่อต่อกับตัวเครื่องวิ่งขึ้นมาเลยทำเหมือนด้ามจับและน้ำเนี่ยมันก็จะมาออกปลายสายนะครับในชุดเนี่ยไม่มีสายยางอะไรไม่ให้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ตัวนี้นะเพื่อนๆจะต้องต่อสายยางออกมาเองทีนี้ถ้าระบบบ่อปลาเพื่อนๆเป็นระบบปิดมันมีปัญหาครับเพื่อนๆจะเอาน้ำวนกลับมาใช้ไม่ได้ถูกป่ะมันเป็นน้ำขี้ปลาใช่ป่ะมันก็มีแต่ตะกอนวนเข้ามาบ่อก็สกปรกเหมือนเดิมนะผมก็เลย DIY นะครับต่อระบบกรองเข้าไปอย่างนี้นะครับต่อเข้าสายยางนะมีหัวกรองนะครับแล้วก็มีถังใบนึงเจาะรูที่ตูดนะครับแล้วก็เอาใยแบบกรองแบบนี้นะครับใส่เวลาใช้งานนะครับมันก็จะลำบากลำบนนิดนึงก็คือเนี่ยถืออย่างเงี้ยแล้วก็ดูดไปใช้แบบนี้มา2เดือนใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วมีอยู่วันนึงคุณกล้วยเขาใช้อ่ะแล้วเขาเอาขึ้นมาวางแล้วเขาลืมปิดปั๊มนะครับปั๊มมันก็เลยไหม้นะอันนี้คือไม่ใช่ของเขาไม่ดีนะแต่ว่าเราใช้ผิดวิธีเองครับไหนๆตัวเมื่อกี้นะครับมันไหม้ไปแล้วก็ใส่ไถดูในแบบแอปออนไลน์นะแล้วก็ไปเจอตัวนี้มาหน้าตามันดูดีทุกคนเห็นไหมให้ดูกล่องอย่างเดียวนะตอนแรกเห็นแบบหน้าตาแบบนี้ที่เขาโพสต์รูปขายนะครับคือที่ชอบเลยคือเรามีปัญหากับการกรองน้ำใช่ไหมตัวนี้เขามีท่อแยกมานะครับแล้วมีถุงกรองให้เลยคือตะกอนเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ถุงตัวนี้เลยทำให้ไม่ต้องต่อสายไปอีกวุ่นวายในกล่องนะครับเขาก็จะมีฟังก์ชันตัวถอดใส่อะไรต่างๆมาให้แล้วของจริงนะครับแกะมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่คือใช้งานมาแล้วนะครับคือหัวแบบนี้ผมเคยใช้ของโซโบนะโซโบเนี่ยมันเล็กไปหน่อยนะครับเวลาดูดเนี่ยตะกอนมันมาแค่ตรงกลางนะพอแบบดูดกว้างๆไม่ได้มันก็รู้สึกว่าช้าส่วนอันนี้นะครับเป็นหัวดูดในที่แคบนะครับแล้วก็ที่ชอบมากเลยอันนี้คือแบบตกใจมากพอไม่ได้คิดว่าเขาจะแถมมาให้ก็คือตัวหัวสกิมเมอร์นะครับหรือหัวที่แบบไว้ดูดกลางอ่างคือตัวนี้สามารถเอาไปใช้เป็นแบบสกิมเมอร์กลางบ่อได้เลยวัตต์ของโซโบที่เคยใช้นะครับก็คือ28วัตต์นะครับส่วนของฟิชเชอร์นะครับที่เพิ่งซื้อมาก็28วัตต์เท่ากันเลย
ถ้าเทียบจากสเปคของปั๊มนะคือสเปคเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็คือ F Max นะครับอยู่ที่ 1,700 นะครับแล้วก็ H Max อยู่ที่ 1.5 เมตรครับด้ามต่อของฟีเจอร์เขามีมาให้นะแล้วก็ทำได้เรียบร้อยกว่าเพราะว่าเขาก็มีแบบโอ้มีกลิปจับด้วยนั่นก็คือราคาเขาก็แพงกว่าเนาะเขาก็ออกแบบมาได้ดีกว่านะครับแต่ที่ชอบเลยคือตัวเนี้ยเขาไม่ได้ใช้ตัวด้ามจับนะครับเป็นท่อน้ำถ้าเพื่อนๆใช้ปั๊มเลี้ยงปลาก็จะดูออกอยู่แล้วนะก็คือน้ำเข้าทางนี้ใช่ไหมแล้วก็น้ำออกทางนี้ทีนี้ตัวฝั่งน้ำออกเนี่ยของฟีเจอร์นะครับเขาจะมีสายมาให้นะครับถ้าเราจะเอาไปต่อกับกลองเราเลยก็ได้นะครับก็เสียบปุ๊บแล้วก็อีกด้านนึงนะครับไปต่อกับกลองปลานะครับก็จะเข้าสู่ระบบกลองที่เพื่อนๆใช้อยู่ปกติทีนี้ก็แถมตัวนี้มาให้ด้วยเป็นตัวกลองทางออกที่ผมชอบมากนะมันข้างนอกจะเหมือนฝักบัวนะข้างในเขาก็จะมีตัวแบบไส้กลองหยาบนะครับให้แต่แบบตัวเล็กๆนะแป๊บเดียวก็ตันนะครับเวลาตันเราก็ต้องเอาออกมาล้างทำความสะอาดแล้วก็มีถุงกรองผ้ามาให้อันนี้ผมชอบนะเพราะกรองได้ละเอียดมากนะซึ่งพอผมดูไปดูมาเอ๊ะมันก็เหมือนแบบเอ๊ะถุงเท้าหมาหรือเปล่าหรือถุงเท้าเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยถ้าอีกหน่อยมันตันมันขาดมันเสียหรือมันยืดนะก็อาจจะซื้อถุงเท้าแมวถุงเท้าหมาหรือถุงเท้าเด็กทารกนะครับมาใช้แทนได้เหมือนกันนะทีนี้พอใส่เข้าไปนะครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะที่ดีอย่างนึงคือตรงเนี้ยเขามีปรับแรงดันน้ำออกด้วยนะครับเราก็ปรับได้นะมีบวกกับลบนะครับเราก็หมุนตรงนี้นะครับเป็นท่อน้ำออกสายที่ให้มานะครับก็ยาวเลยยาวทีเดียวนะครับไม่ได้วัดนะว่ากี่เมตรน่าจะประมาณแบบเกือบ2เมตรกว่านะ2เมตรน่าจะ2เมตรครึ่งป่ะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็เป็นปลั๊กตรงปลายมาแบบนี้นะซึ่งถ้าเป็นของโซโบสายมาเนี่ยมันเมตรครึ่งเองนะครับมันสั้นนะแล้วก็สวิตช์เปิดปิดหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็มีปลั๊กต่อทางออกเหมือนกันนะอันนี้ผมก็ไม่ใช้แล้วเพราะเสียแล้วนะครับเอาไปไว้ตรงโน้นตัวนี้ผมใช้งานนะผมก็จะต่อแค่นี้เลยนะผมไม่ต่อด้ามนะเพราะบ่อผมเนี่ยเป็นบ่อตื้นครับเอาตรงๆนะตอนซื้อมาก็หวั่นๆว่าเอ๊ะมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่ามันจะดูดไม่แรงหรือเปล่านะครับแต่ว่าจากที่ลองใช้โซโบมาเอ๊ะแรงดูดมันก็น่าจะพอใช้ได้นะหวั่นมันเท่ากันนะครับดังนั้นก็ซื้อตัวนี้มานะแล้วหลังจากลองใช้นะครับคือมันดีจริงๆนะเดี๋ยวจะมาดูดให้ดูอย่างบ่อผมนี่ปัญหาคือตะกอนมันอยู่ตรงกลางใช่ป่ะไม่มีสกิมเมอร์ใช่ไหมผมก็เอาเนี้ยมาวางโป๊ะนะครับพอดีมีคอนโดปลาด้วยก็แปะวางกับคอนโดปลาแบบนี้เลยนะแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยแทนสกิมเมอร์ได้เลยพอเปิดนะเขาก็จะดูดตะกอนข้างล่างนะครับส่วนข้างบนนะครับมันก็จะเก็บมาอยู่ในถุงตะกอนแบบนี้ทีนี้พอปิดเครื่องนะครับเอาถุงกรองออกมานะครับอ่ะเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยครับตะกอนนี่เห็นไหมตะกอนมันก็อยู่แบบนี้นะครับเราก็เอาไปล้างทำความสะอาดนะส่วนตัวกองหยาบข้างในนะครับเห็นไหมมันก็จะกองแบบพวกแบบเศษใบมงใบไม้อะไรเงี้ยไว้ข้างในนะครับก็ใช้งานได้จริงครับแต่มันมีข้อเสียอย่างนึงนะคือถ้าเกิดตั้งทั้งวันเนี่ยน่าจะต้องต่อเข้าระบบกรองนะครับมาวางแบบนี้เนี่ยจะใช้ได้แค่แป๊บๆชั่วคราวนะครับเราก็ต้องเอาไปล้างแล้วทีนี้เพื่อความสวยงามของบ่อนะครับผมจะไม่ได้ติดตั้งไว้อย่างนี้ตลอดเวลานะผมก็จะเอามาวางแค่ตอนเช้านะครับกับตอนเย็นนะดูตะกอนมันได้เยอะผมก็จะมาวางนะตะกอนมันก็จะหายหมดเลยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ทำระบบกรองน้ำบ่อปลาแล้วระบบไม่เพียงพอนะครับหรือเป็นบ่อชั่วคราวนะต้องการแก้ปัญหาไม่อยากแบบติดกรองอะไรให้มันวุ่นวายหรือทำกรองให้มันยุ่งยากนะครับวิธีนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับหรือใครมีปัญหาเรื่องบ่อนะครับที่มีตะกอนก้นบ่อบ่อไม่ใหญ่มากไซส์ประมาณนี้นะครับก็สามารถซื้อแบบนี้ใช้ได้นะประหยัดนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงครับอ่ะใช้ดูเลยครับตัวนี้นะราคาหลักร้อยนะคุ้มไม่คุ้มคิดเอาเองนะครับก็สามารถแก้ปัญหาได้นะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีเงื่อนไขในการใช้งานหรือการปรับปรุงบ่อไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาแค่ว่าตะกอนก้นบ่อนะครับอยากเอาออกแบบนี้นะครับก็ทำได้แต่ถ้าเกิดใครแบบอยากเลี้ยงปลาสบายสบายไม่ต้องมายุ่งอะไรกับบ่อเลยนะครับให้อาหารอย่างเดียวนะครับอันนั้นเพื่อนๆต้องไปทำระบบน้ำให้ดีนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องยุ่งกับบ่อนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับลองซื้อมาใช้เองใช้ดูแล้วมาใช้ได้จริงๆก็เลยแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าใครอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์นะครับสินค้าตัวนี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็ไปสั่งซื้อกันเองได้เลยขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจแฟนซับสไครต์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์